ื่อไหมว่าคุณเองก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายๆมีเวลาเที่ยวเตร่24ชั่วโมงจะทำอะไรบ้างดีล่ะเดินทางไปไกลหน่อยก็ขอเวลาเพิ่มอีกสัก7วันแบบนี้สนุกกว่าแน่นอนแล้วคุณล่ะเลือกหรือยังว่าจะเที่ยวแบบไหนวันนี้วันที่2นะคะที่จังหวัดอ่างทองก็มองตามเผื่อมันก็มิดว่านะการที่เราจะเรียนรู้วัฒนธรรมของคนในจังหวัดนั้นๆต้องมาเดินตลาดเช้ามันจะได้รู้ว่าแบบเขาขายอะไรกันคนกินอะไรกันคนที่นี่เขาเดินซื้ออะไรกันก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงตลาดเช้าที่นี่นะคะส่วนใหญ่จะเน้นพวกของสดไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าของกินก็มีอยู่บ้างปลาๆอย่างเช่นเนี่ยค่ะจะมีกล้วยปิ้งมีสับปะรดนะคะก็มีหมูทอดไก่ทอดแล้วก็แน่นอนนะมีหมูย่างข้าวเหนียวหมูย่างด้วยแล้วเมื่อกี้ที่เดินตอนแรกๆก็จะมีพวกปลาท่องโกมีน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารยามเช้าข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกอะคะไส้เผือกจ้ะไม่มีไส้กล้วยมีไส้เผือกอย่างเดียวอันนี้เรียกอะไรลูกว่าลูกว่าแต่มันจะเป็นรสชาติเป็นไงคะลองชิมดูลองชิมดูด้วยเขาก็เอาไว้กินอย่างนี้แหละคะผลไม้บ้านเราอ่ะไม่เคยกินมาก่อนผลไม้บ้านเราต้องจิ้มเกลือนิดนึงหวานแต่ตอนแรกหวานถ้าจิ้มเกลือก็จะเค็มนะคะแต่ว่าก็แต่มันก็ลดความฝาดออกไปหน่อยตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะอีกอย่างนึงนะคะที่นี่ขึ้นชื่อมากๆนะคะก็คือตุ๊กตาชาววังที่นี่เขามีสูตรเลยนะคะแล้วเวลาเขาปั้นออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เด็กก็จะมาลองดูนะคะแต่ว่าคงไม่ใกล้เลยค่ะจะออกมาเป็นแบบนี้ก็เลยจะมีผู้ที่เชี่ยวชาญนะคะอยู่ข้างคอยสอนมิดนั่นเองนั่นคือแนะนำตัวเองค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะชื่อป้าชื่อลุจีวิจิตานุรักษ์ลุจีนะคะป้าลุจีปั้นมากี่นานแล้วคะ40ปีได้โอ้ย40ปีตุ๊กตาชาววังนี่เริ่มมาได้ยังไงคะที่คือเป็นโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านส่งครูมาสอนให้ชาวบ้านโอ้ตอนตั้งแต่สมัยตั้งแต่ปี19ค่ะตั้งแต่ปี19ค่ะตอนนั้นเกิดอุทกภัยค่ะน้ำท่วมชาวบ้านเดือดร้อนพระองค์ก็ส่งครูมาสอนปั้นตุ๊กตาชาววังให้เอกลักษณ์ของตุ๊กตาชาววังเอกลักษณ์ของตุ๊กตาชาววังจะเป็นนำดินเหนียวจากท้องนาขึ้นมากรองก่อนแล้วก็มาปั้นปั้นแล้วไปเผาแล้วก็ระบายสีตุ๊กตาเอกลักษณ์คือจะเป็นชุดวัฒนธรรมประเพณีไทยการเล่นเด็กไทยเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราเนี่ยย่อเป็นตุ๊กตาชาววังทำมานานยังคะพี่แม่อาจารย์สอนอาจารย์สอนนี่อาจารย์โต๊ะจะดูขลังกว่าเพื่อนยี่ดูผมดีกว่าคนนี้เหมือนกำลังคุยอะไรกันอยู่ข้างล่างนี่ต้องมีรูหมดเลยเหรอคะร้อนผลไม้นี่คือเป็นบล็อกมาอยู่แล้วอะคะหรือว่าปั้นมาอยู่แล้วปั้นมือทุกอันเลยเหรอคะค่ะโอ้ปั้นแล้วก็มาทาสีแล้วก็มาแผนกบรรจุเรือตรงนี้เป็นเรือสีดัดตนเรือสีที่มีร้อยฝาท่าถ้าร้อยกว่าท่านี่ก็น่าสนใจนะคะค่ะเป็นเซตเลยค่ะดัดตนแก้ปวดหลังปวดเอวแล้วก็จะบอกที่เอามาฝากขายคือชาวบ้านเราแถวนี้ชาวบ้านแถวนี้ทำสมาชิกเราอะค่ะทำที่บ้านแล้วก็มาฝากขายอันนี้เป็นตุ๊กตาชาววังชุดเล็กนี่นะคะห่อที่จะเป็นของฝันของฝากของที่ระลึกการเล่นต่างๆแล้วก็มีดนตรีไทยมีวิถีชีวิตการทำนาเกี่ยวข้าวอันนี้บางคนเขาเอาไปตั้งในศาลนี้ก็มีไหมคะมีค่ะมีตั้งในศาลไปถวายเจ้าที่มีการเล่นด้วยพวกแบบคล้ายฟันดาบนะใช่นี่เป็นฟันดาบมีนวดด้วยนวดแผนโบราณThank you.
นี่นะคะเป็นอีกอย่างหนึ่งในจังหวัดอ่างทองที่ไม่ควรพลาดนะคะนั่นคือศูนย์ตุ๊กตาชาววังก็คือเป็นของที่หาดูยากมากแล้วนะคะสมัยนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วก็ยิ่งการเล่นต่างๆนะคะและที่นี่มีหมดเลยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีการปั้นเป็นยังไงป้าก็พร้อมจะสอนอยู่แล้วนะคะถ้ามีแบบมาป้าก็ปั้นให้ได้นะคะสั่งได้สั่งได้ทำได้นี่ถ้าที่นี่ไม่มีอ่ะก็อาจจะไม่มีอีกเลยนะคะจะหายไปเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมกันเยอะๆนะคะเพื่อนรักไว้นะคะเพื่อนรักไว้ขอบคุณมากนะคะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้